ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหย่อนคล้อยผิวหน้าไม่ยกกระชับและใครที่มีฝ้ากระและจุดด่างดำต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านของเราเลยนะคะสามารถทำเองที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันก่อนนอนได้เลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นกล้วยหอมสามารถใช้เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะมีวิตามินอีและโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงจะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณเราให้เนียนนุ่มช่วยเรื่องควบคุมความมันบนผิวหน้าต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทำให้ผิวหน้ายกกระชับและเด้งขึ้นค่ะกล้วยเราจะใช้ประมาณนี้นะคะจะใช้ไม่เยอะค่ะเรานำช้อนนะคะมากดมาบดไว้นะคะทำให้เนื้อของกล้วยอะค่ะละเอียดขึ้นสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกหรือสามารถใช้เป็นใบบัวบกสดแล้วก็มาคั้นก็ได้นะคะว่าตัวใบบัวบกเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขายังจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวเช่นใครที่แพ้แสงแดดมานะคะเขายังจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะผงใบบัวบกประมาณ1ช้อนชาใครที่มีฝ้ากระและจุดด่างดำเยอะๆหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำเยอะๆแม่นายแนะนำให้เติมผงธนาคาไปด้วยนะคะเพราะว่าผงธนาคาเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากระและจุดด่างดำรักษาผื่นคันและการอักเสบของผิวเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้อย่างดีเลยค่ะผงธนาคา1ช้อนชาส่วนผสมต่อไปนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้เป็นน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันละหุ่งหรือว่าเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชาสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำก่อนนอนทุกคืนได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้สามารถพอกผิวทิ้งไว้ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกว่าตัวเนื้อมาร์กอะค่ะเขาจะแห้งก็ได้นะคะตอนที่มาร์กนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความตึงนิดๆนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำนอกจากผิวเราจะขาวเนียนกระจ่างใสนะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะและผิวเราก็จะยกกระชับขึ้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ